Round Up 16:12 น.มติกกต.ให้บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสียชี้ล่าช้าไม่ทันนับคะแนน 16:28 น.รัฐบาลตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเตรียมงานพระราชพิธี3ห่วงเวลาขอทุกคนนำพาประเทศไทยไปสู่ความสงบสันติอย่างยั่งยืน 16:39 น.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นร้องสอบทุจริตเลือกตั้งพัทลุงเขต 2ยันพบซื้อเสียงตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งระบุมีเปิดกลุ่มไลน์คุยกันชัดเจน 16:44 น.สราชเตือนเพื่อไทยทำลืมเคยลงสัตยาบันยอมรับตั้งรัฐบาลไม่จำเป็นต้องได้สสอันดับหนึ่งล่าสุด 16:51 น.เพื่อไทยท้าพลังประชารัฐเปิด250เสียงจัดตั้งรัฐบาลมั่นใจรวมเสียง376เสียงโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาได้เล็งประกาศข่าวดีพรุ่งนี้INN News Roundup